เมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดเจมาลองทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติกแพลตินัมเชฟ24เซนติเมตรราหัวม้าลายตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ำหั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โปรตีนเกษตรแช่น้ำสับละเอียดเต้าหู้ขาวหั่นเป็นแท่งผัดให้เข้ากันใส่ผงพะโล้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้ววางก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แบบแผ่นลงบนเขียงตักไส้ที่ผัดไว้และถั่วงอกลวกสุกลงม้วนเป็นแท่งกลมจากนั้นนำลงนึ่งในหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งประมาณ5นาทีค่ะตัดก๋วยเตี๋ยวหลอดเจเป็นชิ้นพอดีคำจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยไชโป๊สับเจียวเสิร์ฟคู่กับซีอิ๊วดำหวานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย